สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่แหม่มจะเก็บกะเพรานะคะไปทำการถนอมอาหารนะคะเพื่อจะเก็บไว้กินช่วงหน้าหนาวนะคะที่มีหิมะนะคะก็ไม่ตัดแล้วนะคะใช้เกี่ยวเลยอย่างนี้ค่ะเกี่ยวเลยนี่ค่ะได้เร็วดีเพราะว่ากะเพราเรามีเยอะค่ะไม่ต้องเด็ดยอดทีละอันแล้วใช้วิธีเกี่ยวเลยนะคะนี่ค่ะเกี่ยวกะเพราอันนี้ก็จะมีกะเพราเก็บไว้กินทั้งปีเลยค่ะกลับมาจากบ้านแล้วก็เอากะเพรามาวางไว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวแม่แบบก็จะเด็ดใบกะเพราค่ะกับโนอาค่ะเดี๋ยวเด็ดใส่ถุงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำให้เสด็จน้ำแล้วก็เดี๋ยวมาทำการนึ่งนี่อยู่ไหนอ่ะนี่ไงใบมันน่ะใบไหนใบไหนก็ได้เอาทุกใบใบหนาไม่เห็นละใบอ่ะนี่ไงนะใบมันน่ะนี่ค่ะก็เอากะเพรานะคะที่เราเด็ดแล้วเด็ดแล้วนะคะมาล้างน้ำในนี้ก็ล้างน้ำเพราะว่าใต้ใบกะเพราเนี่ยมันใบที่อยู่ช่วงล่างๆอะค่ะอาจจะมีเศษดินเศษอะไรกระเด็นมาเกาะใบช่วงที่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้างน้ำนะคะแล้วก็เอาน้ำนี้เททิ้งไปเสร็จแล้วเนี่ยมันมีน้ำเปียกๆแบบนี้นะคะอันนี้แม่ก็จะใช้หมุนอันนี้เป็นเครื่องปั่นน้ำสลัดอะค่ะอุ้ยแม่หลุดหมุนแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเสด็จน้ำค่ะเนี่ยค่ะน้ำก็จะออกดีแล้วก็จะได้กะเพราที่แห้งๆแบบนี้ค่ะอันนี้น้ำใช่ไหมที่เราปั่นออกมาเนี่ยก็เททิ้งไปเสร็จปุ๊บก็เป็นหม้อนะคะหม้อนึ่งซึ้งนึ่งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมกะเพราอยู่ในนี้รองด้วยผ้านะคะเราก็เอาลงปุ๊บอยู่ในนี้ก็เอาลงไปอย่างนี้นะคะไประบายเนี่ยค่ะให้ไอน้ำออกจะได้เย็นๆนะคะแล้วก็กะเพราที่เราล้างแล้วนะคะใส่ไปเลยใส่ไปแบบนี้แล้วก็ดูให้มีช่องให้ไอน้ำนะคะได้ขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้จ๋าเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เราผึ่งแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็จะเย็นละเราจะทำเป็นที่แบนๆแบบนี้แล้วก็ห่อด้วยพลาสติกแรปมาค่ะก็ได้หรือเราจะกำก็ได้กำให้มันเป็นก้อนไว้อย่างเงี้ยค่ะใช้มือนี่ค่ะใช้มือกำเขาก็จะเป็นก้อนติดกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็วางเรียงไว้ก่อนกำเยอะๆถ้าเราทำเยอะใช้วิธีกำแบบนี้มันก็สะดวกดีกำไว้แล้วก็เดี๋ยวมาใส่ถุงซิปล็อกค่ะแช่แข็งเลยเวลาเอาออกมากินก็หยิบมาทีละก้อนนะคะเขาก็ไม่ติดกันใช้วิธีนึ่งนะคะหรือถ้าเพื่อนทำน้อยค่อยๆทำเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะเรานึ่งแค่พอให้เขาสลบเนี่ยค่ะแม่ก็ทำแบบนี้เห็นไหมก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะพอกำได้สักนิดสักหน่อยแล้วก็แม่แหม่มก็จะเอากะเพราเนี่ยค่ะไม่ต้องนานนะคะนึ่งไม่ได้นานอะไรเลยนะคะนึ่งแค่แบบว่าพอให้เนี่ยค่ะพอให้กะเพราสลบนะคะใบสลบนะคะสียังเขียวสวยนะคะโอเคแค่นี้เองค่ะง่ายมากเลยนะคะนี่ค่ะถุงซิปล็อกนะใส่ไปเลยเนี่ยเรากำไว้แล้วใช่ไหมเรากำแล้วเขาก็จะเป็นลูกไข่ลูกมันนะคะกำแน่นๆเนี่ยจะเป็นลูกไข่ลูกมันแล้วเราออกมาใช้ทีนี้ก็ง่ายอ
นี่ค่ะใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนสักหน่อยกะเพรานะคะเพราะว่าเราจะใช้แมงลักก็ทำได้โหระพาก็ทำวิธีนี้นะคะนี่เดี๋ยวก็รูดแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตเลยค่ะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของแหม่มด้วยนะคะ